าอุทกทานมีความหมายว่าการให้ทานด้วยน้ำหรือให้น้ำเป็นทานซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยในอดีตคือการตั้งภาชนะใส่น้ำพร้อมกระบวยไว้หน้าบ้านให้ผู้คนที่ผ่านไปมาสามารถตักดื่มได้เพราะเจ้าของบ้านตั้งไว้เป็นอุทกทานศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงธรรมเนียมอันดีงามและความห่วงใยของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีต่อประสบกรณิกรส่วนรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์จึงถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเช่นการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคปัจจุบันอุทกทานหรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมจึงกลายเป็นเทวาลัยหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมมาสักการะกราบไหว้บูชากรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย